อสสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่มที่2ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติโปรตุเกสบอลคู่นี้นะครับจะเตะ กันที่สนามกีฬาสตาร์ดเดอร์เจเนเวเวลา 1:45 นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลนะครับตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย @hotspot แหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็น @hotspot เท่านั้นผลพักแดนนาฬิกาเจ้าถิ่นบอกเลยว่าผลงานในรายการนี้นะครับย่ำแย่ขนาดหนักจริงๆจากสถิติ5นัดหลังสุดทำได้เพียงเสมอ1แพ้4ยังสะกดคำว่าชนะไม่เจอเลยแถมตอนนี้ยังครองตำแหน่งบวยของกลุ่มอยู่นั่นทำให้โอกาสเข้ารอบนะครับลิบลีอย่างมากหรือเทียบได้ว่าหมดลุ้นไปแล้วก็ว่าได้นะครับนอกจากการชนะทุกนัดที่เหลือเท่านั้นและต้องภาวนาให้ทีมอื่นแพ้ทั้งหมดนะครับถึงจะได้ไปต่อซึ่งความเป็นไปได้ต่ำมากจริงๆส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้นะครับไม่มีตัวเจ็บและนักเตะติดโทษแบนแต่อย่างใดแต่คาดว่าจะมีการปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อให้เกมได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าทางกุนซือมูรัตยาคินน่าจะปรับทัพอีกรอบด้วยการส่งซิวานวิทแมร์มานูเอลอาคานจีเอเลโคเมตและลิคาโดโรดิเกสยืนคุมแผงหลังส่วนแดนกลางใช้งานมิเชลเอบิเชอร์กานิซาก้าเลโมฟอยเลอร์และเซอร์ดานซากิลีเป็นตัวคุมจังหวะเกมส่วนกองหน้านะครับใช้งานบิลเอมโบโลและแฮริสเซเฟโรวิชพร้อมลงช่วยทีมนะครับพังประตูคู่ต่อสู้ส่วนทัพฝอยทองตอนนี้บอกเลยว่าฟอร์มจัดจ้านร้อนแรงเหลือร้ายนะครับหลังจากสถิติ5นัดหลังสุดชนะไป4เสมอ1สะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นโดยหลังครองอันดับ1ของกลุ่มต่อไปนะครับดูแล้วอนาคตน่าจะสดใสและเป็นแชมป์กลุ่มในรายการนี้ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องไม่น่ายากส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับไม่มีนักเตะเจ็บแล้วก็ไม่มีนักเตะติดโทษแบนอะไรอย่างใดนักเตะแต่ละคนพร้อมหมุนเวียนลงบูสู้ศึกทุกคนการจัดทัพคาดว่าเฟร์นันโดซานโตสนะครับจะส่งเจ้ากันเซโลนะครับเดียโก้ดาโลดานิโลเปเรล่าและลาฟาเอลเกเรโลยืนแนวรับนะครับส่วนกองกลางใช้งานชูอัลมูตินโญบูโนเฟร์นันเดสและโอตาวิโอคอยปั้นเกมลุกนะครับส่วนแดนหน้าใช้งานคริสเตียโนโรนโดอังเดซินวาและลาฟาเอลเลเอาคอยลาดตะข่ายในนัดนี้นะครับเจ้าถิ่นแดนนาฬิกาอาการหนักนะครับแพ้มา3เกมติดยังไม่มีคะแนนสักแต้มเดียวเรียกว่าฟอร์มหลุดทะเลไปไกลมากอีกทั้งยังเสียชื่อทีมนะครับที่เสียประตูยากไปเสียแล้วดูทรงไม่น่าจะต้านผู้มาเยือนได้นะครับน่าจะโดนบุกถล่มยับเยินและส่งทีมกลับบ้านในนัดนี้ได้เลยเกมนี้หากวัดจากชื่อชั้นมองว่าฝอยทองมีภาษีดีกว่าการบุกมาเยือนครั้งนี้ก็หวังจะคว้าชัยให้ได้เพื่อเป็นที่1ของกลุ่มโดยที่ผ่านมายังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและฟอร์มของทีมนะครับก็ดีวันดีคืนนักเตะแต่ละคนสร้างสรรค์มิติเกมได้ดีมากๆดูทรงแล้วน่าจะผ่านเจ้าถิ่นไปได้ไม่ยากเย็นนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องยกให้ทางโปรตุเกสที่น่าจะมาคว้าชัยชนะได้เนื่องจากมีตัวผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้อย่างดีอีกทั้งทีมสวิตเซอร์แลนด์นักเตะยังยกระดับทีมกันไม่ได้นะครับดูแล้วเก็บทรงไม่น่าจะอยู่เจอนักรบแดนฝอยทองนะครับถลุงยับเยินกลับบ้านแน่นอนนะครับผมและส่วนผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์พ่ายโปรตุเกสด้วยสกอร์0-3ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดอย่างไรคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะได้กลับก่อนไหมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ